สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบล็อกติดเกมผมวันนี้เล่นเกมอาร์ทิเนียนครับเราวันนี้อยู่กับอีเวนต์แบทเทิลครับเป็นเทียครับเจอพี่หมีครับผมซึ่งเทียเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะเมื่อประทะพี่หมีมาดูครับว่าจะเล่นยังไงเรามีแช่แข็งเพิ่มเกาะหลักการสู้พี่หมีครับอันดับแรกเลยคือต้องเคลียร์ตัวทำดาเมจอย่างนี้ให้หมดพวกสไลด์เหลืองเงี้ยสไลด์ฟ้าเงี้ยฮะเพราะพี่หมีเก่งจริงแต่ไม่มีดาเมจนะผมไอดีนะต้องการห้ามต้องวางนี่รอก่อนแล้วคอยระเบิดเหรอไม่ต้องคอยระเบิดใส่เลยเนี่ยแต่สองดาเมจไม่ได้พอไงต้องวางนี่รอปุ๊บอ่ะแล้วเราระเบิดใส่โอเคดาเมจพอแล้วครับแช่แข็งแล้วระเบิดบึ้มตีนั่นแหละครับเคลียร์ไปครับท่านี้ดาเมจหายไปแล้วครับ1ตัวผมชอบเสียงอาทิเนียอย่างนี้คือมันต้องวางแผนเรื่องของการนอนตำแหน่งด้วยโอ้โหแล้วตัวแสบมาแล้วมากันเต็มเลยลงมาโดนใบครับผมไอ้เนี่ยตัวแสบแกงไงดีมันจะใบเราหนึ่งตัวใบสี่ครับเสร็จเราดี5ดาเมจแต่ต้องการเคลียร์หลายตัวมากเลยต้องเคลียร์2ตัวนี้คิดลูกศรไม่ได้เว้นแค่แข็งเยอะๆเอาอย่างนี้ดีดังนั้นต้องเคลียร์ดาเมจตรงนี้ทิ้งก่อนนะอันตรายมากปึ๊บแข็งไปหายหมดเหลืออีกหนึ่งครับผมต่อยมันใช้แข็งใครดีวะก็แช่ทำไม่ได้ฮะทำมือใหม่เนี่ยเคลียร์ตัวที่เขามีโซให้หมดก่อนครับไม่งั้นเราจะลำบากครับผมขาดอีก2ตัวผมต้องเคลียร์โอเคเฮ้ยเดี๋ยวทำนี้ได้นะมีแช่ไหมแสดงไม่มีแช่เอาตัวนี้เดี๋ยวโอเคแค่ตัวนี้เพิ่มเลือดแล้วก็เอานี่ไปตีตัวนี้จะหายอีก2โซครับแล้วก็ผ่านเห็นไหมดาเมจจะหายไป2โซอย่างนี้สบายแล้วในขณะที่เราดาเมจอัดไปเรื่อยๆครับผมโดน3จริงแต่ถ้าเกิดเขาไม่เคลียร์เนี่ยเขาโดนเต็มๆอะหลายดาเมจมากโอ้ยโหตัวนี้ตัวแสบมากอ่ะ2โซต้องเคลียร์ผมอันตราย2ตัวเลยยังไงดีตัวนี้อันตรายสุดตัวนี้ฆ่ายากไม่ต้องเพิ่มโซตัวเองแต่ต้องฆ่าตัวนี้
โอเคอย่างนี้ได้ฮะเส้นสุดนี้ได้อันนี้วางไปแล้ววางตัวนี้ไปครับเพื่อแช่แข็งตัวนี้มันจะระเบิดปุ้งใส่รอบตัวได้โซบวกหนึ่งครับผมแล้วผ่านเลยโดน5ดาเมจครับแต่เรามีทั้งหมด10ดาเมจอยู่บนสนามผมถ้าเขาเคลียร์ไม่หมดเสร็จเราเราเคลียร์ไม่หมดอย่างนี้ครับเพียชนะนะอย่างนี้8ดาเมจครับเกิน6ครับผมตามนี้เลยครับการเล่นเทียร์ใน Event Pattern นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเราติดเกมขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย